ของแบรนด์น้ำหอมเซเลซ่าค่ะสินค้าเกี่ยวกับความหอมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเชอรี่นะครับเชอรี่เป็นเจ้าของของน้ำหอมเซเลซ่าขอบคุณที่มาวันนี้ครับสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันที่มาค่ะครับ so เชอรี่สร้างธุรกิจอันนี้ประมาณกี่ปีครับเข้าสู่ปีจะปีที่4แล้วนะคะอ๋อกับตอนเชอรี่อยากทำธุรกิจอันนี้เป็นแบบอะไรที่ในความฝันของคุณเหลือทำไมอยากสร้างธุรกิจอันนี้จริงๆนะที่ชลีอยากทำธุรกิจอันนี้คือเกิดจากการที่เราไปเที่ยวเนาะแล้วเราก็เห็นว่าฝรั่งเศสหรือแบบทางดูไบอะไรเงี้ยเขาก็เรื่องการปรุงน้ำหอมเรื่องน้ำหอมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันมายาวนานแล้วเราก็เลยมามองว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะแบบมีจุดที่ปรุงน้ำหอมได้มาตรฐานเหมือนฝรั่งเศสหรืออาหรับมันคงจะตอบโจทย์คนไทยได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เล็งเห็นว่าน้ำหอมที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นลักษณะน้ำหอมที่บางครั้งเราก็จะเห็นเป็นน้ำหอมก๊อกแบรนด์เนมมาเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ยึดติดกับคำว่าแบรนด์นะการปรุงน้ำหอมหรือว่าน้ำหอมแบรนด์ที่ผลิตของคนไทยก็ไม่ได้แพ้ต่างชาติอะไรเงี้ยก็เลยมุ่งประเด็นไปเรียนให้เต็มที่เลยกับในงานที่เชอรี่ทำเชอรี่ชอบอะไรกับไม่ชอบอะไรบ้างในงานที่ทำตรงนี้นะจริงๆชอบเรื่องน้ำหอมนะชอบงานที่ทำแต่สิ่งที่มันท้าทายแล้วรู้สึกมันยากก็คือแบบยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเนาะการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ว่าน้ำหอมมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันค่อนข้างยากอ๋อมีคนแข่งเยอะเนาะไม่ใช่แข่งเยอะคือแบบเหมือนยูจะเลือกน้ำหอมว่าติงซื้อออนไลน์เนี่ยได้ยังไงเพราะมันเราไม่ได้ดมกลิ่นอ๋อยากแบบนั้นยากใช่ไหมคือหยิบมาแล้วแบบมันดมเหมือนเราไปเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ได้หรือมาช็อปที่นี่ไม่ได้มันยากตรงนี้ว่าเราต้องพยายามคิดสื่อสารให้ได้ว่ากลิ่นอ่ะมันเราต้องบรรยายออกสื่อออนไลน์อ่ะผ่านมือถือผ่านจอต่างๆให้ได้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นน่ะสุดที่ยากที่สุดเลยกับอะไรที่ motivate Cherry ทำงานทุกวันอะไรหรอน่าจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายวันข้างหน้าที่มีเป้าหมายว่าอยากให้บริษัทนี้น้ำหอมวันนี้มียอดสักพันล้านร้อยล้านตลกไปไหมใช่โอเคในวันปกติของเชอรี่ดูประมาณไหนแบบเชอรี่ตื่น5 โมงเช้าหรือกินอาหารตอนเช้าเรื่องการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบยากมากนะชุเรียนเพราะว่าชลิแบบบางคืนก็นอนเช้าแต่ส่วนมากหลักๆจะนอน2-3ใช่นอนดึกเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์เนาะแม่ค้าออนไลน์ต้องดูโฆษณาบางทีแบบหลักๆก็จะไปทำโฆษณาทำมันยากนะจะทำยังไงเราต้องคิดคือเป็นเจ้าของที่ทำคนเดียวทุกอย่างเลยเรื่องทุกเรื่องทำเองหมดมันก็เลยยากนิดนึงเพราะการทำงานเนี่ยจะเสียเวลาไปค่อนข้างช่วงเช้าตื่นสายตื่นประมาณ 8-9 โมงใช่ 8-9 โมงแล้วก็เสียเวลาอีกกับการจิบชากาแฟยามเช้ากับพ่อกับน้องหมาน้องแมวเนาะมีหมากี่ตัวหมาตัวเดียวเมื่อก่อนมีแมวถึง12ตัวแต่หมาชื่อเซเลซ่าเซเลซ่าเหมือนน้ำหอมเลยแต่ว่าจะไม่ได้เรียกเซเลซ่าเรียกเจ้าซ่าหอมมันซ่ามากกับวันไหนที่คุณมีเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างนอนอยู่บ้านออกกำลังกายก็วิ่ง10นาที15นาทีแอร์วอล์กสัก5นาที10นาทีกายภาพไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่บ้านอยู่กับพ่ออยู่กับหมาอย่างนั้นแหละดูเหมือนสนุกด้วยเล่นกับหมาสนุกดี
คือมันเหมือนมันไม่ได้สนุกนะแต่ว่าเป็นไหมเวลาทำงานเหนื่อยแล้วที่ที่มันอยู่แล้วสบายใจที่สุดรีแลกซ์ที่สุดก็คือการนอนกันอยู่บ้านนะไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ผมชอบเล่นกอล์ฟก็อ่านหนังสือตัวจริงผมอ่านหนังสือเยอะเยี่ยมเลยกับเชอรี่ไปเที่ยวที่ไหนในโลกที่ชอบไปเที่ยวมากที่สุดชอบญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นเหรอใช่ชอบญี่ปุ่นมากเลยชอบเพราะอะไรชอบญี่ปุ่นคือไปแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนขโมยขโจรหรือมีความไม่ปลอดภัยเนาะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องกังวลสองชอบประเทศนี้มากก็คือไปประเทศอื่นเนี่ยชลิไม่ได้ช็อปหรอกจริงเหรอคือเป็นคนเลิกบ้าแบรนด์เนมตั้งแต่ตอนหลังจบมหาลัยไม่นานก็เลิกบ้าแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นมันก็ยุคของในช่วงผ่านที่เรามองวัตถุมันผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาอยู่ในช่วงวัยทำงานเราก็จะแบบรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นเราก็จะไปคัดสรรหาสิ่งของที่มันสมราคาไม่ได้เน้นแบรนด์แต่ถ้าของมันดีคุณภาพดีราคาไม่สูงอุ้ยนั่นประเทศเดียวที่ละลายซับแรกคือญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนะคือของถูกแล้วก็ดีถ้าซื้อในเมืองไทยญี่ปุ่นแพงแพงพอไปญี่ปุ่นนี่นะเอาเธอหน้าไหนก็ซับหมดแหละกับมีประเทศที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่อยากไปเที่ยวประเทศที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวตอนแรกนะใฝ่ฝันว่าอยากไปลาสเวกัสบ้านใกล้ๆเมืองใช่ที่ผมอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพอไปแล้วเมืองกลายแบบโอ้ทั้งเมืองมีแต่คาสิโนก็เลยเบื่อหลังที่นั่นแล้วก็อยู่ก็ต้องพักแต่มันน่าเบื่อเนาะไม่มีอะไรทำเลยคือกิไปเมืองเมืองนี้ต้องแบบเมื่อก่อนคือฝันเนี่ยเมืองเนี้ยเราพอไปนั่งรถก็นานแล้วก็แบบมาเมืองนี้มันเหมือนแบบเป็นเมืองเอนเตอร์เทนความสุขละลายซับอย่างเดียวก็เลยแต่ก็ดีใจได้เห็นแหละกับอะไรที่ทำให้เชอรี่มีความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตก็คือได้เห็นคนในบ้านก็คือพ่อคือพ่อเชอรี่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไงตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องคอยแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำป้อนข้าวพานอนทำทุกอย่างมันก็เลยความสุขของเรามันไปอยู่ที่เขาอะคือเห็นเขายังแข็งแรงเดินได้คุยกับเราได้วันไหนเขายิ้มเขาหัวเราะฉันจะมีความสุขที่เห็นเขามีความสุขเข้าใจชอบพ่อคนเดียวแล้วไงไม่มีใครแล้วแม่ก็เสียไปแล้วอ๋อขอโทษไม่เป็นไร ชอบหนังอะไรมากที่สุดชอบหนังอะไรมากที่สุดเลยหรอชอบดูหนังอะไรนะเรื่องซินโดเรลล่าซินโดเรลล่าอ๋อดูตั้งแต่เด็กตั้งแต่การ์ตูนจนทุกวันนี้พอเอามาทำเป็นหนังภาพยนตร์ก็ยังชอบอ๋อชอบคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิง แบบผมอยากถามอันนี้ด้วยแบบคิดคุณกินกาแฟกับดาวคนไหนก็ได้อยากกินกับใครเหลือแบบดาราเลโอนาร์โดเหลือเป็นบิออนเซ่อยากกินกาแฟกับใครใช่ใช่ในโลกเลยในโลกหรอใครก็ได้อยากกินกาแฟกับใครในโลกใบนี้ไม่ต้องเป็นดาราได้ไหมก็ได้อยากกินกาแฟกับปูตินท่านปูตินอ๋อผู้บริหารประเทศรัสเซียอ๋อปูตินเหรอปูตินอ๋อชอบคือชอบเขาเป็นผู้นำประเทศที่เก่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็คือเป็นผู้ชายที่ดูแล้วแบบโอ้ยอยากได้มาเป็นครอบครองคือแบบแข็งแรงเก่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบคือเป็นคนชอบผู้ชายขยันเก่งฉลาดมีกลืนใช่พูดถึงดูเหมือนคนที่สนุกสนุกนะใช่แล้วก็ดูเหมือนเขารักสัตว์ด้วยแล้วเขาก็แบบแข็งแรงมากคือแบบเล่นกีฬาแต่ละอย่างเข้าไปดูแล้วยิงปืนเป็นได้ซึ่งเชอรี่เป็นคนไม่ได้เล่นกีฬาแบบหวานๆเลยนะตีกอล์ฟเงี้ยจนมือด้านแล้วก็ อะไรล่ะขับเจ็ตสกีขับรถแข่งชอบกีฬาแบบแรงๆโหดๆอ่ะเหมือนผู้หญิงทั่วไปเขาไม่เล่นกันหรอกปีนหน้าผาอย่างเงี้ยแต่กลัวความสูงนะไม่ต้องพาไปเล่นความสูงไม่เอา ขึ้นอันนั้นไม่ได้หรอคืออะไรก็ได้ที่มันแบบอะไรนะที่เป็นโดดลงเล่นไม่ได้ความสูงอะเอาไม่ได้เลยไม่อยากกระโดดมาจากขึ้นบินนั่นแบบนี้ไม่ได้ parachuting ผมอยากทำผมยังไม่เคยทำไม่กลัวความสูงใช่ไหมโซเลียนผมตัวจริงผมกลัว
กลัวไหมใช่ผมกลัวแบบผมอยากทำในชีวิตครั้งเดียวอันนั้นที่กระโดดมาจากเครื่องบินแบบโอ้ภาษาอังกฤษเป็น parachuting ไม่รู้ภาษาไทยเกิดอะไร parachuting เขากระโดดล่มไหมใช่มันได้จำปะมาที่กระโดดมาจากขึ้นบินไม่ไหวอ่ะช็อกแม่เลยยังไม่ทันได้กระโดดเลยแค่ยืนมองเนี่ยสงสัยอ่ะเชอรี่คงแบบหงายท้องพุ่งไปแล้วกับเชอรี่ชอบกินอาหารอะไรบ้างเป็นคนกินง่ายเป็นคนชอบกินน้ำพริกผักต้มนะอาหารแบบไม่ใช่ห่วงสวยนะแต่ว่าชอบจริงๆชอบแต่ว่าทานเผ็ดไม่ค่อยไหวชอบผักไม่ชอบกินเผ็ดได้นิดหน่อยเช่นถ้าส้มตำก็สัก2เม็ดพอเนาะคือกระเพาะไม่ค่อยดีท้องไม่ค่อยดีแล้วอ่ะแล้วก็ชอบกินผักชอบกินผลไม้ไม่ได้เป็นคนว่าอะไรนะแต่ไม่ได้กลัวอ้วนจริงๆไม่กลัวอ้วนเลยแต่กินขนมเก่งขนมนี่แต่บังเอิญมันกินไม่ได้ไงเพราะว่าเราเป็นโรคภูมิทำลายตัวเองมันก็จะมีอาหารที่เราแพ้เยอะแต่ก็จะพยายามสรรหาขนมกินตลอดไม่กลัวอ้วนเป็นคนไม่กลัวอ้วนเพราะมันอ้วนยากเพราะว่าสิ่งที่เราแพ้คือเราไปแพ้อาหารเขาเรียกอะไรอาหารป๊อปปูล่าหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาหารป๊อปปูล่าพวกนี้มันคือของที่ทำให้อ้วนเราแพ้พวกนั้นมันก็เลยไม่มีทางอ้วนหรอกกินยังไงก็ไม่อ้วนกินอะไรก็ได้กับในชีวิตของเชอรี่เชอรี่กลัวอะไรบ้างกลัวความสูงกลัวงูกลัวงูงูสเนกอะกลัวมากเลยเคยเจอหรือเปล่าเจอโดนกัดไม่โดนแต่ในฝันอยากให้งูรัดไม่เข้าใจไม่ทันมุกไม่ทันมุกหลังไม่ทันลูกครึ่งไม่ทันงูรัดในความหมายของคนไทยคืออย่างนี้จูเลียนถ้างูรัดแปลว่าจะได้คู่จะได้สามีไงรอฝันอยู่ว่ามันจะรัดสักทีผมไม่เคยฟังมาก่อนนี่ครั้งแรกกับในความฝันของเชอรี่อยากทำอะไรบ้างความฝันเหรอกะว่าถ้าทำธุรกิจสำเร็จสิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือเชอรี่เป็นคนป่วยเชอรี่อยากสร้างโรงพยาบาลอสั่งสร้างโรงพยาบาลให้แบบรักษาถูกๆหน่อยกำไรน้อยๆหน่อยไม่ใช่ไม่มีกำไรแต่ว่ากำไรอ่ะเอาให้น้อยเชอรี่มองว่าคือพอเราเป็นโรคแล้วพอเราโตขึ้นเรารู้ว่าเงินน่ะมีเอาไว้น่ะเขาไม่ได้มีไว้สร้างปัญหาให้กับตัวเราแต่เอาเงินไปแก้ปัญหางั้นทุกวันเนี้ยคุณค่าของคนเราในยุคที่เชอรี่เห็นเนี่ยทุกอย่างเป็นแบบคอมเมอร์เชียลเกินไปอย่างเชอรี่ขายน้ำหอมเนี่ยบางคนบางธุรกิจเจ้าของแบรนด์เขาจะมองว่าเชอรี่ตัดราคาเชอรี่ไม่ได้ตัดแต่ว่าเชอรี่ได้เปรียบกับคนที่ทำน้ำหอมอื่นๆทุกแบรนด์เนื่องจากเอางี้ถ้าพูดกันง่ายกอเชอรี่กอไก่ถึงฮอนาคูกอ่ะคืออะไรก็คือเชอรี่ขายหัวน้ำหอมเชอรี่เป็นผู้ผลิตเชอรี่เป็นผู้จัดจำหน่ายเชอรี่เป็นพรีฟูเมอร์เชอรี่เป็นผู้ที่ให้ความรู้เรื่องน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบกินตั้งแต่หัวถึงหางแล้วเนี่ยมันสามารถกำหนดราคาได้แต่ในขณะที่บางคนที่ทำแบรนด์น้ำหอมยังต้องไปจ้างโรงงานถูกไหมแต่เชอรี่ไม่ต้องจ้างแล้วเชอรี่ก็เรียนรู้เรื่องการปรุงเพราะฉะนั้นความได้เปรียบมันก็เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเชอรี่นะตัดราคาใครแต่เชอรี่กำหนดราคาที่สามารถจับต้องได้ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นพอเมื่อเราสำเร็จเชอรี่ก็เลยมองว่าเชอรี่อยากสร้างโรงพยาบาลมากเพราะว่าเชอรี่ว่าคนไทยอ่ะอย่างตอนนี้แม้กระทั่งเชอรี่นะสิ่งที่เชอรี่เห็นอ่ะบางทีถ้าวันไหนพ่อป่วยแล้วก็ต้องให้คนในบ้านพาพ่อไปโรงพยาบาลบางทีเราจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักก็คือโรงพยาบาลคือจะชอบแบบพอเห็นคนธรรมดาพาพ่อเราไปหรือแม้กระทั่งบางทีเรารีบเนี้ยเราให้คนใช้พาไปเราตามไปทีหลังเราจะมักจะได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์มาทางแม่บ้านคนดูแลพ่อบอกว่าโรงพยาบาลไม่ไหนเลยไม่เห็นหัวเลยแต่ในขณะที่พอเชอรี่ก้าวไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บการบริการมันจะคนละเรื่องละคือเชอรี่มองว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบเลือกบริการเฉพาะคนที่มีเงินมันเกินไปเชอรี่อยากให้เป็นเหมือนต่างประเทศบ้านอยู่อ่ะเชอรี่มองว่าอย่างฝรั่งอ่ะต่างประเทศในเวลาคนรักเขาจะมีค่าเขาเรียกอะไรนะให้รักษาประกันแล้วประกันฟรีแล้วตัวจริงแพงใช่ที่อเมริกาแพงด้วยใช่คือแบบอยากให้พัฒนาเรื่องตรงเนี้ยเรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาโรงพยาบาลคือแบบไม่โอเคอ่ะคอมเมอร์เชียลไม่ชอบ
ก็เลยอยากมีโรงพยาบาลของตัวเองเพื่อช่วยส่วนหนึ่งกำไรก็ต้องมีแหละแต่ว่ามีให้มีแค่เราอยู่ได้แต่มันสำคัญถ้าเราได้ช่วยคนแล้วอะให้หายเจ็บป่วยทุกวันนี้บางทีตื่นเช้ามามีวันหนึ่งได้ยินคนที่เขาเห็นในข่าวอะช็อกมากนะคืออะไรรู้ไหมเขาป่วยเขาไม่มีเงินรักษานะจูเลียนแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมเขาผูกคอตายค่ะจบปัญหาการที่ไม่มีเงินรักษาตัวเองอ๋อที่ทำให้ครอบครัวไม่ต้องจ่ายประมาณนั้นมันเลยกลายแบบคนจนนะมันมีเยอะที่สุดคนรวยมีอยู่แค่กระจุกเดียว 5% คนปานกลางก็น้อยไม่เยอะเท่ากับไม่เยอะกว่าคนรวยหรอกเพราะฉะนั้นคนลากย่าเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรายังแบบเรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาพยาบาลยังไม่โอเคประเทศไทยโตยากชลีดูแล้ว อยู่ว่าไหมตัวจริงผมว่าแบบIf ช่วยคนที่อยู่ข้างล่างขึ้นเพราะว่าดีกว่าใช่แต่ก็ตัวจริง if ผมดูออกที่อเมริกาที่ผม อยู่นานประมาณ20ปีผมเห็นแบบทุกคนทำให้ตัวเองรวยก็ได้ใช่แต่ที่ผมเห็นที่เมืองไทยดูเหมือน if คนไม่ได้ไปเรียนมหาลัยบางทีสร้างชีวิตยากใช่ใช่ประมาณนั้นการดำรงชีวิตมันจะยากมากสำหรับคนในระดับอืมใช่มันเลยเราก็ยังจูเลียนกับไอก็ยังอยู่กับระดับกลางๆอยู่เรายังไม่ได้อยู่ในระดับนั้นแต่ว่าเราก็ยากเนาะมันอยู่มันต้องแก้ไขเนาะกับเชอรี่มีคำแนะนำให้คนที่อยากสร้างธุรกิจตัวเองสิ่งแรกนะเชอรี่พูดมาตลอดว่าการจะสร้างธุรกิจชิ้นหนึ่งอะยิ่งถ้าคนเคยทำงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศมานานแล้วเก็บเงินจนก้อนหนึ่งก่อนจะลงทุนนะที่เชอรี่เห็นมากที่สุดปัญหาทุกวันนี้นะอย่างเชอรี่เนี่ยจะใครจะมาผลิตน้ำหอมเชอรี่ไม่โลภนะจูเลียนมันบอกว่าเชอรี่เพราะเชอรี่ให้ผลิต 100,000 เชอรี่ไม่มีหรอกคำว่าหลักพันหลักหมื่นไม่เน้นเงินก่อนเพราะว่าเชอรี่อยากให้ผลิตและกับเชอรี่แล้วคุณต้องขายได้คุณต้องแบบคือง่ายๆค่าการตลาดมันกินหัวแบะจริงปะจูเลียนว่าใช่มั้ยประมาณนั้นคือการลงทุนไม่เยอะหรอกแต่จะทำยังไงให้คุณลงทุนแล้วคุณไปขายได้เพราะฉะนั้นเชอรี่ก็เลยมองว่าสิ่งแรกนะคุณต้องรีเสิร์ชความต้องการของตลาดก่อนห้ามเด็ดขาดเลยเชอรี่บอกประจำอย่าเห็นว่าใครทำอะไรดีแล้วเราทำตามปัญหามันจะเกิดกับตัวเราหรือแม้กระทั่งว่าสินค้าอะไรที่มันเป็นกระแสแล้วเราคิดจะไปซื้อมาเป็นตัวแทนบางครั้งก็ต้องซื้อโดยที่แบบอย่าสต็อกเยอะเกินเพราะว่ายิ่งสินค้ากระแสเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเวลามันสั้นสมมุติทำให้เป็นกระแสเนี่ยมันสั้นเดี๋ยวคุณต้องใช้งบโฆษณาปั่นจนแบบมันให้มันอยู่กระแสช่วงหนึ่งแต่ถ้าเป็นกระแสแล้วสินค้าดีอะไรดีทั้งหมดจะอยู่ลองเทอมแบบนานมากแต่เท่าตั้งแต่ชลิมองเห็นธุรกิจ SME เริ่มง่ายเนี่ยชลิมองแบบว่ามันไม่ได้ลองรันยาวๆอยู่ได้3ปี4ปีสุดท้ายก็ต้องไปถ้าเป็นกระแสบางช่วงนะ3เดือนว่ะเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เจ๋งคือมันเป็นกระแสในช่วงเดียวอ๋ออืมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเสิร์ชเสร็จนะว่าต้องความต้องการตลาดอยู่ตรงไหนดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเพราะว่าอย่าเสี่ยงเงินเก็บทั้งชีวิตของเราเชอรี่บอกจะทำบางคนคิดว่าเชอรี่เซเลซ่าขายดีมากใช่เซเลซ่าโตขึ้นแต่ถามว่ามันจะดีถึงขั้นแบบไม่เพราะว่าเชอรี่ไม่เน้นให้แบรนด์เป็นกระแสเชอรี่เน้นให้แบรนด์เนี่ยโตจากสินค้าดีก่อนสินค้าดีมีอะไรบ้างก็คือต้องเริ่มต้นจากว่าสินค้าดีก็คือคุณภาพดีราคาจับต้องได้แพคเกจจิ้งดีเนาะการตลาดดีสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้โตอย่างยั่งยืนเข้าใจกับเชอรี่อยากทำอะไรใน5ปี10ปีกับ25ปีอยากทำอะไรบ้างถามยาวเลยเนาะ25ปีเลยเหรอพี่จะอยู่ถึงไหมนะ อยู่ได้พี่จะอยู่ถึงไหมอีก5ปีข้างหน้าเหรอคิดว่าตัวเองควรต้องพักจริงๆไม่วางให้ตัวเองพักภายใน5ปีหรอกทุกวันนี้เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มกับงานจนทำให้เชอรี่อะละเลยครอบครัวทำให้เชอรี่ไม่มีเวลานั่งดูหนังกับพ่อคือกลายเป็นว่าพอหันไปมองครอบครัวแล้ว
มันเป็นเวลาที่เราทำงานมากเกินกว่าอยู่กับครอบครัวเชอรี่เลยแพลนว่าจะทุ่มเททำงานหนักๆอย่างเงี้ยปีนี้แล้วปีหน้าพอแล้วเพราะว่ามันอยู่ตัวของมันเรื่อยๆแล้วเนี่ยคือให้ลูกน้องทำได้เรื่อยๆแหละแล้วก็เชื่อเรื่องหนึ่งว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันมันก็เลยทำให้เชอรี่คิดว่าปีหน้าอีกปีเดียวที่จะทุ่มเทกับมันเพื่อเอาเวลามาอยู่กับพ่อแล้วเชอรี่ก็เป็นผู้ป่วยไงจูเลียนมันเลยทำให้เชอรี่มองว่าทำงานหักโหมแล้วเราต้องเอาเงินไปจ่ายหมอมันไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าปีหน้าคงต้องเบากว่านี้มีเวลาพักผ่อนกว่านี้ออกกำลังกายให้ตัวเองแข็งแรงมากกว่านี้ใช่นั่นแหละความฝันนะคือคงคิดไม่ถึง5ปีหรอกปีหน้าพอแล้วจ่ายกับตัวจริงต้องรักษาสุขภาพตัวเองแต่บางทีหาตังค์10ล้าน20ล้าน30ล้านไม่คุ้มอีกทำให้ตัวเองเสียเร็วใช่ใช่มันบางคนที่อเมริกาที่ผมเห็นเป็นทนายความบางทีตายแค่40ขวบตายแล้วน่าสงสารนะทำงานหนักใช่กับเป็นยานที่เครียดใช่บางคนทำงานหนักจนบางทีไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าหนักเพราะว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยเชลี่เรื่องนะการพักผ่อนนี่สำคัญนะนอนให้ได้8ชั่วโมงมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เชลี่นอนไม่หลับเลยนะจูเลียน2อาทิตย์อยู่ยันเช้าตาตั้งยันเช้าไม่นอนก็ไม่นอนบางทีนะกลางดึกตีสามตีสี่เขกหัวเองปั๊บทำไมไม่นอนนอนเถอะฉันอยากนอนบอกสติตัวเองนอนเถอะแต่มันไม่นอนแต่ตอนนี้หาเหตุผลเจอแล้วกับเชลี่ชอบสีอะไรมากที่สุดเป็นคนชอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับทำไมชอบสีน้ำเงินคือรู้สึกว่าเวลาตัวเองใส่สีน้ำเงินแล้วมันดูมีออร่ามากขึ้นกว่าปกติสีอื่นอ๋อและคนอื่นก็จะชอบชมเวลาที่เชอรี่ใส่สีน้ำเงินกับชอบสัตว์ชนิดนึงอะไรมากที่สุดชอบแมวแต่ว่าตอนนี้เป็นหอบเป็นหืดเล่นกับแมวไม่ได้แล้วก็เลยต้องหันไปพึ่งพิงกับหมาแมวแล้วก็หมาแล้วตอนนี้หมาอันดับหนึ่งเพราะแมวเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าสามารถที่เริ่มต้นใหม่อยากไปทางนี้หรืออยากเปลี่ยนทางทำธุรกิจอันอื่นชลีว่าชลีเหมาะกับการทำธุรกิจด้านความงามเนื่องจากเราเป็นคนสนใจที่จะดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยถนัดมาอยู่สองเรื่องทำอาหารแล้วก็เรื่องความงามอะไรเงี้ยความงามแต่ก็ชอบในสิ่งที่ไม่วุ่นวายเกินเพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับตัวเองบางคนชอบคิดเชอรี่ต้องเป๊ะมากจริงๆชีวิตเชอรี่ง่ายมากแต่งหน้าทำผมทำผมเองไม่เท่าร้านทำผมวันนี้ทำเองหมดสระเองทำเล็บเองแต่งหน้าใช้เวลาทุกอย่างเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงต้องเสร็จคือแบบครีมก็จะแบบเอามารวมมันแล้วก็พืชแล้วก็แป้งคือโชคดีเป็นคนมีหน้าค่อนข้างมีคิ้วมีขนตาแต่จะไปเน้นที่ขนตาเพราะฉันเลยเชื่อว่า eye contact นะดีปิ๊ง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 ก็เลยเน้นไม่เน้นอะไรมากมายเน้นคิดว่าทำธุรกิจความงามเนี่ยดีที่สุดแหละIf Cherry ถามทำถามผมได้อยากถามผมอะไรบ้างถามเรามีคำถามไว้ให้พี่ถามกลับได้ด้วยใช่อันเดียวชอบเมืองไทยเพราะอะไรผมชอบเมืองไทย because เป็นแบบเป็น culture เหมือนตัวเอง because ผมเป็นลูกครึ่ง ใช่ so ผมอยู่ที่อเมริกา20ปีแล้ว uh-huh. so ตอนนี้ผมอยากกลับมาที่อยู่เมืองไทย and เป็นแบบ อยากรู้แบบคนไทยเป็นแบบไหน and ผมอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือน ตอนนี้ผมชอบมากอยู่ที่เมืองไทยกับอาหารไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรอเพราะที่ผมอยู่ที่ทะเลทรายเมื่อก่อนลาสเวกัสเป็นทะเลทรายอยู่ลาสเวกัสเลยใช่20ปีเลยร้อนมั้ยร้อนมากมั้ยร้อนเพราะตอนที่ไอไปนะตอนนั้นน่ะที่ไปรับใบประกาศเรื่องของ Entire Aging เนาะเราเรียนด้านนี้หนาวมากเลยอ่ะอ๋อคุณไปตอนเดือนพฤษภาคมใช่ๆไม่นะช่วงที่ไปนั้นเป็นช่วงพฤษภานะหนาวหิมะตกหรือเปล่าตอนนั้นอ๋อไม่ตกหนาวนะแล้วก็แบบหนาวจังอาจเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงแล้วด้วยมั้งเจออากาศหนาวๆ
ใช่ก็พี่อยากถามผมชอบเมืองไทยผมชอบเมืองไทยด้วยก็อาหารอร่อยชอบผู้หญิงไทยด้วยใช่ไหมชอบผู้หญิงไทยด้วย ใช่ทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงไทยสวยผมชอบ because ดูเหมือนแบบผู้หญิงไทยดูเหมือนชอบช่วยผู้ชายbut ดูเหมือนผู้หญิงที่อเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยชอบช่วยผู้ชายอ้าวทำไมล่ะแบบถามแบบอ๋อแบบทำอาหารให้ผมได้ไหมแบบอ๋อฝรั่งเขาไม่ทำหรอไม่เคยอยากทำตอนนี้จริงหรอใช่คือตอนนี้ผู้หญิงที่อเมริกาเหมือนผู้ชายมากกว่าเมื่อก่อนเขาแข็งแรงแล้วยังไงแบบอยากทำงานเยอะใช่แบบไม่ค่อยคิดแบบอ๋อทำอาหารให้ผู้ชายช่วยแบบซักผ้าอะไรประมาณนั้นไม่อยากทำทำไมยูถึงได้แบบว่าผู้หญิงต้องซักผ้าทำอาหารให้ยูทำไมยูต้องคิดอย่างนั้นผมคิดแบบตัวจริงผมทำได้ผมทำเองได้แต่ผมคิดแบบช่วยกันแบบสองคนแบบผมไปหาตังก็ได้ผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรผู้หญิงแค่ช่วยอันนี้ให้ผมโอ้ยดีจังสวัสดีครับคุณครับเชอรี่ขอบคุณมากเลยวันนี้กับมีอะไรที่อยากบอกคนที่ดูวันนี้หรือเปล่าก็ฝากน้ำหอมเซเลซ่าด้วยนะคะเปิดใจทดลองดูก่อนนะคะว่าสินค้าแบรนด์คนไทยเพียงแต่วัตถุดิบนั้นมาจากฝรั่งเศสเลยคุณรับได้ไหมคุณทดลองแล้วคุณไม่มีผิดหวังแต่อยากให้เปิดใจก่อนค่ะครับ and follow Seresa ใน Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube IG ทุกช่องทางคำว่า Seresa หมดเลยโอเคขอบคุณครับเจวีขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย